วัสดีค่ะคลิปวิดีโอชุดนี้จะมาสาธิตวิธีการจัดทำและเผยแพร่แบบรายงาน F53-5 สำหรับการรายงานผลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหรือว่าวอร์แรนท์ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีการเสนอขายหรือว่าจัดสรรวอร์แรนท์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือกรรมการและพนักงานของบริษัทที่เรียกว่า ESOP ซึ่งตามหลักเกณฑ์บริษัทต้องรายงานผลการขายภายใน14วันนับแต่วันปิดจองซื้อและชำระเงินโดยครีเอเตอร์หรือว่าผู้สร้างข่าวจะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการสร้างแบบรายงานและส่งให้กับผู้อนุมัติเพื่อเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ต่อไปเราจะมาเข้าสู่บทบาทของครีเอเตอร์กันเพื่อสร้างแบบรายงาน F53-5 กันค่ะเมื่อล็อกอินเข้าสู่บทบาทของครีเอเตอร์ให้มาที่เมนูสร้างข่าวและรายงานนะคะคลิกยอมรับเงื่อนไขการใช้งานระบบนะคะและไปที่เมนูสร้างข่าวและรายงานเลือกวอร์แรนท์ตรงนี้และไปที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่เป็นสีม่วงนะคะและคลิกเลือกที่แบบรายงานผลการขายวอร์แรนท์ F53-5 นะคะและ select templateมาดูสเต็ปที่2ที่เป็นหัวข้อข่าวซึ่งระบบจะออโต้ให้กับบริษัทเมื่อบริษัทกรอกข้อมูลทุกอย่างและทำการเซฟข้อมูลที่กรอกแล้วนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการกรอกข้อมูลในเทมเพลตนะคะตามตัวอย่างอันนี้เป็นการจัดสรรวอร์แรนท์ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมนะคะประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายก็คือใบสำคัญแสดงสิทธิ์หรือว่าวอร์แรนท์นะคะเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและให้ดรอปดาวน์คลิกเลือกมติคณะกรรมการบริษัทที่จัดสรรซึ่งอันนี้ระบบจะออโต้จำนวนวอร์แรนท์ที่เสนอขายขึ้นมาให้และให้คลิกเลือกชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ์เป็นอาร์เตอร์ให้บริษัทใส่ชื่อย่อของวอร์แรนท์และชื่อเต็มของวอร์แรนท์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะส่วนราคาเสนอขายในที่นี้สมบูรณ์ให้เป็นศูนย์นะคะเนื่องจากแจกฟรีและให้กรอกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ส่วนที่จัดสรรหรือว่าขายได้นะคะซึ่งในกรณีนี้ขายได้น้อยกว่าดังนั้นระบบจะคำนวณให้โดยอัตโนมัติว่าวอร์แรนท์ที่เหลือจากการจัดสรรเป็นเท่าไหร่นะคะจากนั้นให้บริษัทกรอกการดำเนินการกรณีที่มีวอร์แรนท์คงเหลือลงไปในช่องถัดมาใหระบุวันที่รายงานผลการจัดสรรวอร์แรนท์อันนี้นะคะและในส่วนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนี้บริษัทสามารถกำหนดเพิ่มผู้มีอำนาจลงนามได้เมื่อบริษัทกรอกข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วให้บริษัทดำเนินการเซฟดราฟต์นะคะสเตตัสของการสร้างข่าวนี้จะขึ้นว่าสร้างข่าวสำเร็จนะคะโดยสเตตัสจะเป็นคอมพลีทนะคะให้คลิกโอเคไปท่านจะเห็นว่าที่หัวข้อข่าวระบบได้ออโต้สร้างหัวข้อข่าวให้กับท่านเรียบร้อยแล้วนะคะกด close ไปค่ะให้ creator ตรวจสอบข่าวที่จะส่งให้กับผู้อนุมัตินะคะคลิกเลือกข่าวที่ต้องการส่งแล้วไปที่ส่งให้ผู้อนุมัติโดยตรวจสอบทั้งข้อมูลที่กรอกและไฟล์ PDF นะคะเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้ครีเอเตอร์ทำการส่งให้ผู้อนุมัติครีเอเตอร์สามารถตรวจสอบข่าวที่ส่งให้ผู้อนุมัติได้นะคะโดยไปที่เมนูข่าวที่ส่งผู้อนุมัติซึ่งตอนนี้ข่าวได้ส่งไปที่อนุมัติแล้วและจะมีสถานะเป็น Wait to Approve นะคะต่อไปจะเข้าสู่บทบาทของผู้อนุมัติหรือ Approver เพื่อทำการเผยแพร่ข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์นะคะให้ Approver ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเผยแพร่ข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์นะคะไปที่เมนูผู้อนุมัติข่าวและรายงานค่ะคลิกยอมรับเงื่อนไขการใช้งานนะคะร่างข่าวที่ครีเอเตอร์ได้ส่งให้กับผู้อนุมัตินะคะจะมาอยู่ในหัวข้อของอนุมัติข่าวและรายงานนะคะโดยมีสถานะเป็น Wait to Approve นะคะ Approver เลือกข่าวที่ต้องการจะอนุมัติและกดปุ่มเผยแพร่
โดย Approver ทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆที่ Creator ได้คีย์รวมถึงไฟล์ PDF ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะในกรณีที่ Approver พบว่ามีข้อมูลผิดพลาดนะคะ Approver สามารถ Reject ข่าวกลับไปให้ Creator ทำการแก้ไขนะคะแต่ถ้าข้อมูลทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนนะคะให้ Approver กดปุ่ม Public News คลิก Yes Approver สามารถตรวจสอบข่าวที่ส่งตลาดหลักทรัพย์นะคะว่าบริษัทได้นำส่งเรียบร้อยแล้วนะคะไปที่เมนูข่าวที่ส่งตลาดหลักทรัพย์จะเห็นว่าข่าวที่ส่งตลาดหลักทรัพย์นั้นจะมีสถานะเป็น Approved นั่นแปลว่าบริษัทได้ทำการเผยแพร่แบบ F53-5 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วสำหรับการสาธิตวิธีการจัดทำและเผยแพร่แบบรายงาน F53-5 ของการรายงานผลการขาย Warrant ก็จบลงเพียงเท่านี้ท่านสามารถติดตามวิธีการจัดทำและยื่นแบบคำขอให้รับวอร์แรนต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ